ยเล่นยินดีนำเสนอทีมนี้บอกกี่ครั้งแล้วสิให้มึงกลับบ้านไปอ่านหนังสือตั้งหน้าตั้งตาสอบเข้ามาอะไรอ่ะชมรมเราแม่งตายไปแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมพี่พูดแบบนี้วะทั้งที่ตัวเองแม่งก็เป็นรุ่นตำนานแท้เฮ้ยตำนานแล้วไงวะตำนานมีได้ก็ต้องจบได้เนี่ยกูจะมาเก็บของกูจะได้ไปจากที่นี่สักทีแล้วไม่กลับมาอีกพี่พูดแบบเนี้ยผมแม่งโคตรผิดหวังเลยตอนที่ผมเข้ามาชมรมนี้ใหม่ๆอ่ะพวกพี่แม่งโคตรเท่เลยทำไมตอนนี้ถึงได้เป็นแบบนี้แล้ววะเออตอนแรกกูก็เป็นเหมือนมึงอยากทำดนตรีอยากทำเพลงแล้วไงวะสุดท้ายทุกอย่างมันก็แค่ความฝันกูเองอ่ะก็ต้องกลับไปทำตามที่พ่อแม่เขาวางไว้ให้เข้าคณะที่เขาอยากให้เข้าThe Dreamer ชมรมนักฝันของมึงอ่ะกูว่าปิดไปก็ดีแล้วคนเราอ่ะมันจะอยู่กับแค่ความฝันอย่างเดียวไม่ได้มันต้องตื่นขึ้นมาอยู่ความเป็นจริงบ้างผมจะเล่าให้พี่เห็นเองว่าพี่อ่ะคิดผิดความฝันสิวะที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตอะถ้าเกิดคนเราไม่มีฝันแล้วมันจะมีชีวิตกันไปทำไมวะพี่เห็นดิปะโปสเตอร์เนี้ยผมแม่งเป็นเอาไปติดช่วงเรียนเลยเชื่อดิว่าจะต้องมีคนมานี่ก็จะถึงเวลานัดแล้วด้วยเชื่อเว้ยว่าจะต้องมีคนที่ฝันเหมือนกันเฮ้ยมึงเชื่อกูสักทีเถอะไม่มีใครมาหรอกคอยดูงั้นกูจะนับ1-5ถ้ายังไม่มีใครมามึงกลับบ้านไปซะหนึ่งสอง
บอกแล้วแม่งไม่มีใครสนใจชมรมนี้หรอกผมไปละสุดสายเออไม่ยอมอ่อนข้อถุยควาย
ว่าพวกเราอ่ะมันยังไม่ยอมแพ้จะสู้ต่อไปซื่อตรงความฝันพิสูจน์ให้รู้ว่าการทำตามความฝันเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันเป็นโฉมเก่ามันเป็นโฉมเก่าแต่ว่าโฉมแต่ว่าพอที่เสียงดนตรีก็ทำให้รู้สึกที่มาทำก็คือสาขาแรกเลยเลยมาเข้าชมรมนี้ชมลิขิตแล้วก็เราเรียนลงมาเลยค่ะมันก็จะเป็นพัฒน์ตามภาษาเอง
เรื่องราวมันเป็นยังไงวะครั้งแรกอ่ะมันจะสุดแค่ไหนสวัสดี
ับพวกเราสตรีมเมอร์นะครับวันนี้มาประกวดในงานเลิฟแพชชั่นเพลงที่พวกเราเลือกมาเนี่ยมันมีความหมายต่อพวกเราแล้วก็เพื่อนมากในวันที่เราเดินตามความฝันและซื่อตรงกับความฝันเนี่ยก็จะมีพวกคุณคอยอยู่เคียงข้างเสมอขอบคุณทุกคนที่รักกันมาตลอดขอบคุณครับWhoa!